สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับนิสัยดูหมิ่นดูแคลนที่ทักษิณมีเป็นนิสัยประจําตัวเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าแมว้วปัดดิลพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลยามป้อมสังขารไม่ไหวแล้วเป็นได้แค่นายกขึ้นลงจากเวทีเนื้อหาใจความนี่ว่าอย่างนี้นะครับนายทักษิณชินวัตร ซึ่งเคยเป็นคนไทยมาก่อนปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นคนไทยแต่ใช้ชื่อว่าโทนี่บุซัมโทนี่บูซัมเนี่ยได้ตอบคำถามผ่านทาง Care Talk, Care ค a l k Care Clubhouse เลือกเคลื่อนไทย2,566ใน EP ีที่4นะครับหัวข้อคือเติมเงินครั้งใหญ่คนไทยร้ายจนไม่จกตาแน่นวิทักษิณพูดถึงเรื่องของกระแสะการดิวระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐ ว่าจะจับมือกันไหมเพื่อฝ่าด่าน250สวแล้วดันผลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นการป้องกันการรัฐประหารโทนี่บุซุมขอไปครับโทนี่บุซัมนะครับบอกว่าผมว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าลงป้อมเองเนี่ยเมื่อวันก,อนก่อนก็เห็นไปที่จังหวัดเชีงยงใหม่ก็เป็นนายกแล้วนี่ครับนายกขึ้นนายกลงแล้ว คือเดี๋ยวต้องยกขึ้นเดี๋ยวต้องยกลงจากเวทีแกคงต้องพักผ่อนนะครับแล้วลูกน้องก็อยากจะค้ำแกเอาไว้ก่อนเพื่อเอาไว้เกาะทำมาหากินกันซึ่งผมสงสารแกนะครับต้องพักได้แล้วครับสังขารเนี่ยมันไม่ได้แล้วจะมานั่งทํางานให้ประเทศก็ไม่ไหวแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากที่ใครจะไปนั่งคุยกันนะครับวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเลือกให้เองไม่ต้องไปรบ,บวนสวแล้วครับให้สวที่เขาอิสระไม่สังกัดใคร เขาก็จะใช้ดุล,ลพินิษตามประชาชนก็มีอยู่จํานวนหนึ่งด้วยแล้วนี่ครับคือเขาไม่อิสระเขาจะไม่ยกให้ก็คงช่วยไม่ได้ส่วนที่มีการโยงคนอนเนคชั่นระหว่างพลเอกประวิทย์กับคุณหญิงพจมาดามาพงษ์แห่งบ้านจันสองร่าเนี่ยนะครับโทนี่อธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าถามว่าคุณหญิงกับป้อมเนี่ยรู้จักกันดีไหมคําตอบคือก็รู้จักนะครับแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นส่วนกับพัชรวาดซึ่งเป็นน้องชายป้อมเนี่ยก็รู้จักกันแต่ไม่สนิท ขนาดจะมาชี้นําการเมืองเนี่ยคุณหญิงไม่ยุ่งการเมืองครับยุ่งแต่เรื่องสังคมที่ไปมาหาสู่กันไม่บอกชี้นําการเมืองนะครับส่วนกรณีของนายสมศักดิ์เทพสุทินกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่ย้ายมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการเมืองเนี่ยเมื่อก่อนมันแรงนะครับทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดกัน ถ้าเอาตัวรอดแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับพรรคเพื่อไทยและพร้อมที่จะกลับมาเพื่อไทยก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยใครที่เป็นพวกผมทํางานกับผมโดนบี้จนตายเลยนะครับและทหารชุดนี้ควบคุมองค์กรอิสระหมดเขาก็ต้องเอาตัวรอดทุกคนเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนที่สมศักดิ์ให้เหตุผลว่าดินฟ้าอากาศเปลี่ยนจึงย้ายพรรคโทนี่บอกว่าสังเกตไหมครับ PM 2.5เนี่ยหายไปเลยนะครับ